สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโอลิมปัสทิป35เนอะตัวนี้หน้าเลนก็ตรงนี้นะครับจะมีปรับรูรับแสงเอาเองนะครับ 2.8 ถึง22นะครับแล้วก็จะมีโหมดตรงตัว A นะครับมันหมายความว่าโหมด A เนี่ยกล้องเลือกรูรับแสงให้เราตามสภาพแสงนะครับแล้วก็กล้องเตือนในเวลาที่แสงน้อยเนาะส่วนตรงนี้เป็นปรับโฟกัสนะครับตรงนี้1เมตรมันจะได้นิดหนึ่งนะครับเป็น 0.8 นะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวปรับ ISO ตามค่าฟิล์มที่เราจะใส่นะครับนี่ผมก็ตั้งไว้สัก400แล้วกันตรงนี้เป็นเฟืองขึ้นฟิล์มนะครับด้านหลังนี่ขึ้นสุดแล้วมันจะเลื่อนต่อไม่ได้มันจะติดแบบนี้นะครับเราก็ต้องกดถ่ายก่อนกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เรานะพอกดถ่ายได้แล้วเนี่ยเราก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปได้นะครับแบบนี้ถ้าแสงน้อยไปนะครับมันจะขึ้นธงแดงแบบนี้ในช่องมองนะครับนี่พอขึ้นธงแดงเนี่ยกล้องมันไม่บันทึกภาพให้เรานะครับมันเตือนว่าแสงน้อยไปนะครับแล้วก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้เนื่องจากว่ามันยังไม่ได้บันทึกภาพให้นะตรงเนี้ยก็จะเลื่อนต่อไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาที่สว่างมากพอกดถ่ายใหม่ก่อนนะปุ๊บถึงจะเลื่อนต่อได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้เลือกปรับรูรับแสงเอาเองเนี่ยมันจะกดถ่ายได้ตลอดนะครับเนี่ยพอเอามือบังเนี่ยมันก็ไม่มีธงแดงขึ้นเตือนว่าแสงน้อยนะครับมันจะกดถ่ายได้เรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ปุ๊บเปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาตรงนี้ลงเอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยให้ปรับเป็นเลขรูรับแสงเอาเองก็ได้นะครับนี่พอให้ปลายฟิล์มมันพันเข้าแกนตรงนี้ใช่ไหมเราก็ปิดฝาจุ๊บแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ